่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมานายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุและพัฒนาศักยภาพผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชนพร้อมสร้างกลไกการดูแลผู้สูงอายุครอบคลุมทุกมิติในระดับพื้นที่ครับวันนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับโดยกรมกิจการผู้สูงอายุเรามีความยินดีที่จะเปิดตัวโครงการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับความร่วมมือจากพี่น้องจากทั่วประเทศเหนือกลางอีสานใต้นะครับเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ในการที่จะมาบริบาลแล้วก็คุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่เราทำงานอยู่ในหลายจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานและภาคใต้ในการที่จะมีเจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปในแต่ละชุมชนและดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทยซึ่งนับวันเราจะมีเพิ่มจำนวนมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งวันนี้ประเทศไทยของเราเป็นสังคมสูงอายุเต็มรูปแบบไปเรียบร้อยแล้วและในอนาคตปริมาณผู้สูงอายุในประเทศไทยก็จะเพิ่มมากขึ้นทุกปีทุกปีดังนั้นการที่ทุกฝ่ายครับจะต้องหันกลับมาให้ความสำคัญกับการดูแลไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายและจิตใจมิติทางด้านสังคมนะครับทางด้านที่พักอาศัยรวมไปถึงเรื่องเทคโนโลยีต่างๆให้กับผู้สูงอายุนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญเจ้าหน้าที่ของเราในวันนี้นะครับได้รับการฝึกอบรมและจะนำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปขยายต่อในการดูแลผู้สูงอายุสิ่งทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่เราทำในวันนี้ครับเป็นกลไกสำคัญในการที่จะแก้ไขปัญหาโครงสร้างประชากรที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นได้ทำเวิร์กช็อปกันเมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมามิติการดูแลผู้สูงอายุนั้นจะเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญครับที่จะทำให้คนรุ่นใหม่แบ่งเบาภาระของคนรุ่นใหม่ที่จะต้องมีความกังวลว่าบุพการีคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุที่บ้านนั้นใครจะเป็นผู้ดูแลและจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาครับถ้าหากว่าจะต้องเลือกระหว่างการมีบุตรและการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านนั้นคนรุ่นใหม่ในวันนี้เลือกที่จะดูแลผู้สูงอายุก่อนดังนั้นการที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เริ่มโครงการนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมหลายท่านนั้นจะเป็นกลไกสำคัญที่แบ่งเบาภาระและสร้างความมั่นใจให้กับคนรุ่นใหม่ในการที่จะมีครอบครัวและมีบุตรในต่อไปแล้วก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาโครงสร้างประชากรที่ประเทศไทยกำลังจะเผชิญนะครับในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ก็ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ของเราทุกๆคนในการที่จะดูแลผู้สูงอายุนะครับได้อย่างเต็มที่ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของการเปิดโครงการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุนะคะซึ่งเป็นนโยบายของท่านวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีพม.เมื่อที่ท่านเข้ามาที่กระทรวงพม.ท่านก็เห็นว่าตอนนี้โครงสร้างประชากรเราเริ่มที่จะมีปัญหาเพราะว่าสังคมผู้สูงอายุวันนี้ที่เราอยู่เนี่ยคือเรามีผู้สูงอายุ13ล้านคนเศษคิดเป็นร้อยละ20ของประชากรทั้งหมดก็คือเราเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์แล้วทีนี้ในสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เนี่ยเราก็แบ่งผู้สูงอายุออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกนี่คือกลุ่มติดสังคมที่เราได้ Active Aging มีอยู่ 97% นะคะส่วนกลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ติดบ้านแล้วก็กลุ่มติดเตียงวิธีการในการที่จะทำให้สังคมของเราเนี่ยเต็มไปด้วยผู้สูงอายุที่มีชีวิตชีวามีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ยังไปทำกิจกรรมในสังคมได้อยู่กระทรวงพม.เนี่ยก็เลยริเริ่มเรื่องของการอบรมผู้บริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุเพื่อให้คนกลุ่มนี้เนี่ยซึ่งเป็นคนที่มาจากชุมชนของตัวเองเนี่ยได้มาเติมความรู้เรื่องของการดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ทำกิจกรรมได้เข้าใจเรื่องของผู้สูงอายุในภาพรวมเข้าใจมิติสุขภาพเรื่องของกิจกรรมทางสังคมเรื่องของการส่งเสริมอาชีพรายได้นะคะเรื่องรวมถึงเรื่องของการดูแลสภาพแวดล้อมเทคโนโลยีต่างๆและคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเน้นการทำงานกับครอบครัวกับชุมชนเพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ในภาวะที่เป็น Active Aging ได้ยาวนานมากที่สุดไปเป็นผู้ที่ติดบ้านหรือติดเตียงในสั้นที่สุดซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะของกระทรวงพม.แล้วก็ครั้งแรกของประเทศไทยด้วยนะคะที่มีเรื่องของการเอานักบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุที่ทำงานใน5มิติ
ข้าไปอยู่ในชุมชนค่ะเป้าหมายเนี่ยก็ตั้งไว้ว่า1ก็คือว่าในชุมชนน่ะจะต้องมีคนที่เป็นคนของชุมชนน่ะเป็นลูกหลานที่อยู่ในชุมชนน่ะลุกขึ้นมาตระหนักเรื่องของปัญหาผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนตัวเองแล้วก็เข้ามาเรียนรู้เพื่อที่จะดูแลผู้สูงอายุในชุมชนตัวเองซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะเป็นทั้งจิตอาสาแล้วก็จะมีรายได้ก็จะทำให้คนที่อยู่ในชุมชนกลับบ้านเพื่อที่จะมาดูแลสมาชิกในชุมชนตัวเองแบบมีคำตอบนะคะมีตอบโจทย์เรื่องอาชีพแล้วก็สมาชิกที่อยู่ในครอบครัวหรือผู้สูงอายุที่อาจจะอยู่ในภาวะที่อยู่คนเดียวอยู่กับผู้สูงอายุด้วยกันเองก็จะมีนักผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุเข้าไปดูแลแล้วก็จะเป็นชุมชนที่เต็มไปด้วยความพร้อมในการที่จะรองรับผู้สูงวัยในทุกมิติ